Hello, welcome to Learning English with Teacher Sandy. Yeah! ขอต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่รายการ Learning English with Teacher Sandy นะจ๊ะนี่ก็เป็น EP ที่2แล้วนะเราก็จะต่อจาก EP ที่1กันเลยนะจ๊ะเด็กๆสำหรับวันนี้เราก็ยังคงเรียนในเรื่องของ weather นักเรียนเรียนกันไปแล้วใช่ไหมสำหรับชั่วโมงที่1เป็นเรื่องของคำศัพท์นั่นเองนะจ๊ะเด็กๆใครยังจำไม่ได้สามารถกลับไปทบทวนได้นะจ๊ะเด็กๆส่วนวันนี้นะเราจะพูดถึงแบบถ้าเราอยากจะถามว่าอากาศวันนี้มันเป็นยังไงอ่ะจะถามยังไงและจะตอบยังไงคืออากาศวันนี้มันเป็นแบบนี้นะเราจะพูดยังไงในภาษาอังกฤษนักเรียนสามารถใช้โทรศัพท์แล้วก็ถามว่าอากาศพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรก็ได้หรือถามฝรั่งก็ได้ว่าอากาศพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรหรือฝรั่งถามเราแล้วจะตอบว่าอากาศพรุ่งนี้มันเป็นแบบนี้นะจะตอบแบบไหนได้บ้างถ้าเราจะพูดถึงเรื่องในอดีตล่ะมันผ่านมาแล้วคือเมื่อวานใช่ไหมหรืออาทิตย์ก่อนหรือเดือนก่อนอากาศในช่วงนั้นเป็นอย่างไร oh, no. เนื้อหาในวันนี้จะเรียนเกี่ยวกับการถามและการบอกสภาพอากาศนะจ๊ะเด็กๆ เดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนเนื้อหาวันนี้กันเลย Hi มาแล้วจ้ะถ้าเกิดเราจะถามว่าสภาพอากาศวันนี้เป็นอย่างไรจะถามได้อย่างไร Hello Excuse me What is the weather like today? What is the weather like today? ก็คือสภาพอากาศในวันนี้เป็นอย่างไรอีกรอบหนึ่งนะฮะ What is the weather like today? อ่านเป็นประโยคพร้อมกันWhat is the weather like today? อีกหนึ่งรอบ What is the weather like today? สภาพอากาศในวันนี้เป็นอย่างไร Oh my god! Oh my god! I want an umbrella. Help me! Oh my god! I want an umbrella. It's raining today. It's raining today. ก็คือวันนี้ฝนตกวันนี้มีฝนตกนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์ตัวอย่างแล้วนักเรียนถามคำถามเป็นภาษาอังกฤษพร้อมกันนะจ๊ะ Hi So hot today I'm hot ฝรั่งต้องถามเราแน่เลยทำไงดีอ่ะ Excuse me What is weather like today ฝรั่งถามว่า What is the weather like today ก็คือสภาพอากาศในวันนี้เป็นอย่างไรเราเรียนมาแล้วต้องตอบได้แน่เลย It's sunny today It's sunny today It's sunnytoday hi ประโยคที่ว่าสภาพอากาศในวันนี้เป็นอย่างไรต้องถามว่าอะไรนักเรียนลองพูดพร้อมกันดังนั้นเรามาถามพร้อมกันเลย what is the weather like today what is the weather like today แล้วเราจะตอบว่าอย่างไรสมมุติว่า oh my godหนาวมากเลยอ่ะงั้นเรามาพูดพร้อมกัน It's snowy today It's snowy today วันนี้มีหิมะตกต้องพูดว่า It's snowy today It's snowy today Hi เดี๋ยวตัวอย่างสถานการณ์ต่อไปให้นักเรียนลองถามคำถามและตอบเองเป็นภาษาอังกฤษว่าจะต้องพูดว่าอย่างไรแต่ถ้านักเรียนยังพูดไม่ได้ให้ย้อนกลับไปในช่วงที่เป็นตัวอย่างแล้วให้กลับมาตอบเองตรงนี้เดี๋ยวทีเชอร์จะพูดเป็นภาษาไทยให้นักเรียนเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษโอเคมาเรามาเริ่มกันเลยสภาพอากาศในวันนี้เป็นอย่างไรนักเรียนตอบเป็นภาษาอังกฤษพร้อมกัน 1,2,3เก่งมากเก่งอะไรหรอไม่เห็นมีใครตอบไม่เป็นไรงั้นเรามาพูดพร้อมกันสำหรับคำถามที่ว่าสภาพอากาศในวันนี้เป็นอย่างไรพูดว่า What is the weather like today อีกหนึ่งรอบ What is the weather like today ก็ไม่ได้ยากนี่แล้วเราจะตอบอย่างไรงั้นเรามาสุ่มสถานการณ์กันเลยทำได้ไงอ่ะ
นี่ไข่อ่ะทำไมทำไม่ได้โอ้โอ้โอ้ทำไมแรงขนาดนี้เนี่ยโอ้โอ้ my god วันนี้มีลมแรงเราจะพูดยังไงวันนี้มีลมแรงนักเรียนลองพูดพร้อมกัน It's windy today พูดพร้อมกัน It's windy today It's windy today วันนี้มีลมแรงนั่นเองนะฮะทุกคน Hi ก็จบลงไปแล้วนะฮะนักเรียนสำหรับการถามสภาพอากาศของวันนี้และการตอบสภาพอากาศของวันนี้หวังว่าทุกคนเนี่ยจะเข้าใจแล้วก็สามารถถามและตอบได้หากใครไม่เข้าใจให้ย้อนกลับไปดูช่วงก่อนหน้านี้ได้เลยและแบบฝึกหัดของพวกเธอก็คือ Oh no ให้นักเรียนถามคำถามเกี่ยวกับสภาพอากาศของวันนี้และตอบคำถามเกี่ยวกับสภาพอากาศของวันนี้โดยที่ทีเชอร์จะกำหนดให้แต่ทีเชอร์จะกำหนดเป็นภาษาไทยแล้วให้นักเรียนถามและตอบเป็นภาษาอังกฤษโดยมีทั้งหมด5ข้อสำหรับ3ข้อแรกจะเป็นเวอร์ชันภาษาไทยให้นักเรียนเขียนเป็นภาษาอังกฤษส่วนข้อ4และข้อ5จะมีเพียงรูปภาพให้นักเรียนถามคำถามว่าสภาพอากาศวันนี้เป็นอย่างไรและตอบตามรูปภาพสำหรับข้อ4และข้อ5ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดลงในสมุดของตัวเองเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยเขียนวันที่ทุกครั้งที่ทำงานและเราจะมีการเก็บคะแนนทุกครั้งสำหรับการทำแบบฝึกหัดให้นักเรียนลอกโจทย์ภาษาไทยแล้วก็ตอบเป็นภาษาอังกฤษเช่นข้อ1สภาพอากาศในวันนี้เป็นอย่างไรก็ให้นักเรียนเขียนคำถามเป็นภาษาอังกฤษและคำตอบของข้อ1ก็คือวันนี้มีฝนตกนักเรียนก็เขียนคำตอบที่เป็นภาษาอังกฤษเช่นกันอันนี้คือข้อ1ถึงข้อ3สำหรับข้อ4และข้อ5ให้นักเรียนดูรูปภาพเขียนคำถามและคำตอบเป็นภาษาอังกฤษนักเรียนทำเสร็จแล้วสามารถถ่ายรูปและส่งคุณครูประจำชั้นเพื่อรายงานและเช็คชื่อว่านักเรียนได้ทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วหากสถานการณ์เป็นปกติแล้วเราก็จะนำมาตรวจและเช็คคะแนนไปด้วยกันสำหรับคลิปนี้ก็จบไปแล้วคลิปนี้คือจบแล้วว่าเร็วมากเลยอ่ะเสียดายอยากสอนอีกอ่ะแล้วพบกัน EP หน้านะเด็กๆ